ไม่ได้ออกเลยรบกวนเราถามเรื่องที่ผ่านมาเมื่อ2เดือนที่แล้วเรื่องถอนตัวจากคู่เวรสาเหตุเพราะอะไรยังไงอ๋อค่ะอันนี้ถามแล้วเหรอมันเกิดอะไรทำไมหนูถึงไม่อย่าเรียกว่าถอนตัวเลยค่ะมันคืออย่างที่พี่คิงให้สัมภาษณ์ไปเนาะคือมันเป็นเรื่องของการทำงานมุมมองของการทำงานที่แบบเราคุยกันเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็คุยกันแล้วก็ปกติค่ะคุยกันด้วยดีไม่มีอะไรเลยอันนี้เราใช้เวลาตัดสินใจนานไหมคะการที่เราไม่นานค่ะไม่ได้ติดสินใจอะไรเลยคือจริงๆมันเป็นการคุยกันมากกว่าค่ะว่าเอ๊ะจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือไม่ได้มีแบบฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ไม่มีอย่างนั้นเลยค่ะอย่างไรคนงงอะไรนะคะเป็นแบบเหมือนแบบการทำงานในเรื่องของตัวบทอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันเราทำได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้คลิกกับตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆหนูว่าแบบมันก็เป็นเรื่องปกติที่มีการแบบปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะแต่มันพอเหมาะพอเจาะกับพีคพอดีเลยแล้วคนเลยบอกว่าคุยกับพีคได้ยังไงอ๋อจริงๆแล้วอ่ะคือพีดอ่ะเขาคุยกันเรื่องแบบบทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้าหนูแบบเยอะมากแล้วค่ะแล้วก็ถัดมาอีก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้มีการคุยกับทางทีมอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้มากกว่าไม่ได้มีแบบการแบบว่าฉันจะอย่างงี้ฉันจะอย่างงี้ไม่มีค่ะไม่มีพวกคนมองไหมว่ามีปัญหาเรื่องบทเพราะว่าบทเรากับบทอีกคนนึงโมอาจจะว่าไม่เลยค่ะไม่เกี่ยวกับบทพี่โมหรืออะไรเลยค่ะคือจริงๆแล้วว่าเรื่องเนี้ยที่อ่านมาคือบททุกคนอ่ะคือเท่าเทียมกันหมดเลยแล้วก็ทุกคนคือเขาอ่ะเกลี่ยบทให้มันเท่าๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนค่ะก็เลยมองว่าเราถอนเอ้ยไม่เล่นเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงของพี่ชอจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทางช่องอ่ะค่ะก็เขาก็น่ารักกับเราเนาะเขาก็ให้โอกาสอีกเรื่องนึงมาจริงๆมันต้องถ่ายพร้อมกัน2เรื่องใช่ค่ะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะจริงๆอยู่ในโปรเซสอะค่ะว่าตอนนี้จะยังไงเราก็ไม่รู้ว่าปรับเปลี่ยนยังไงตอนนี้เนาะว่ามันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปฟิตติ้งหรือเริ่มอะไรยังไงคะยังเลยค่ะตอนนี้คือเห็นเขาบอกว่าเขาจะเริ่มฟิตติ้งพฤศจิกายนนี้ก็พฤศจิกายนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อเพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นเรื่องของโควิดด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทำงานแบบต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างมันก็ชะลอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวไหมว่ามันยากเพราะด้วยความที่บทมันจะต้องมีว่าเนื้อเรื่องมันน่ะพี่ชอดพูดแล้วใช่ไหมใช่พี่จะพูดให้ฟังเลยไงบทมันค่อนข้างยากมันต้องยากมากค่ะมันเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือกลัวไหมก็กลัวเป็นแบบเรียกว่าเป็นลำดับที่2แล้วกันค่ะจริงๆอยากเล่นค่ะรู้สึกว่าแบบเราอยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจตัวละครนี้อยากจะเข้าใจตัวบทตัวนี้อ่ะค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นความรู้สึกยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดดันไม่ได้ความที่เป็นพี่ชอดด้วยแล้วเป็นเจนนี่ด้วยมันจะทำให้เรากดดันนะเขาก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ใช่หรอยังไม่รู้ถามเผื่อไว้สมมติสมมติว่ามันใช่เขาบินมาเอ้ยมันไม่ใช่คนเปิดลูกพี่เขาเปิดถามก็ไม่ได้แบบมาแบบนั้นก็จริงๆอ่ะคือกดดันด้วยค่ะด้วยตัวบทอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็แต่ว่าเคยร่วมงานกับพี่เอสพี่ช็อตมาแล้วซึ่งเราก็สบายใจตรงนี้ที่แบบเราคุยกันได้อ่ะค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันน่าจะออกมาดีค่ะเชื่อมือด้วยค่ะมันต้องลึกซึ้งเยอะไหมไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เขาต้องเขาเล่ายังไงยังไม่ได้อ่านบทเลยค่ะจริงๆเราได้คุยกับพี่กู่ไหมเพราะพี่กู่ไม่ได้คุยกับพี่กู่เลยหนูอ่ะไปเม้นในไอจีแล้วหนูก็แบบเคยคิดถึงพี่กู่บอกว่าเก้าเดี๋ยวเราได้เจอกันรู้ไหมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมแจ้งว่าคนเฟิร์มแล้วใช่ คือเราก็แบบตอนนั้นน่ะคือช่วงแบบช่วงโควิดค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อพี่กูอะไรเงี้ยกลับมาเจออีกแล้ว ไม่หลังจากที่พี่สอนให้สัมภาษณ์แล้วมั้งคะ อ่ะอีกเรื่องนึงอวยพรวันเกิดค่ะอ๋อพี่เชานานมากแล้วไม่ได้เจอหนูแต่เหมือนว่าไปคลิปบ่อยใช่ค่ะจริงๆคือที่เห็นไปบ่อยอ่ะคือไปทำ YouTube แล้วก็ได้ถ่ายรูปลงแหละจะดูแบบเหมือนไปเที่ยวบ่อยแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวทำงานมีของขวัญอะไรให้เขาไหมล่ะไม่ค่ะต้องเลี้ยงข้าวเขาไม่บอกเลยอยากได้อะไรเลยเขาไม่รีเควสอ่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาแบบมีทุกอย่างแล้วอ๋อจำได้แล้วค่ะให้ค่ะหูฟังหูฟังเขาแบบไว้ฟังตอนฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาได้ยังไงเขาเป็นของที่เขาชอบใช่ไหมคะก็มันเป็นของที่เขาขาดแล้วกันค่ะคือจริงๆอันเก่ามันดู
ขอโทษค่ะเห็นว่าขาดคือเขามันพังแล้วบางอันเก่ามันพังแล้วเราก็เลยโอเคเดี๋ยวซื้อให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาแบบไม่มีพอดีก็สะใภ้แน่มีพี่พี่พนักงานช่วยมาเสิร์ฟเค้กค่ะขอโทษอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไปทำงานยูทูบด้วยกันตลอดเลยตอนนี้ใช่ค่ะมันจะมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นแบบแล้วแต่ลุงที่มีเขามาแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดเพลย์ลิสต์สำหรับแบบเพราะว่าเราทำแบบเหมือนแบบตอนแรกเราก็ได้ฟีดแบ็กดีมากทุกคนแบบอยากให้พี่ชอบมาแจมอีกเรื่อยๆเราก็เลยเปิดเพลย์ลิสต์สำหรับเขาละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมีปัญหาไหมมีค่ะมีทำงานทุกคนต้องมีปัญหาก็จริงๆเขาโชคดีที่เขาเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วเขาก็ให้เราตัดสินใจเป็นหลักค่ะเราชอบไปหยิกไปขวนเขาใช่ไหมคะคะชอบไปหยิกไปขวนใช่ค่ะชอบแบบชอบพูดจาไม่ดีกับเขาสรุปเป็นแล้วแต่ลุงหรือแล้วแต่ก้าวแล้วแต่ลุงที่แล้วแต่ก้าวอีกทีต้องเป็นตัวของนี้ตัวของนี้ตัวเองอ๋อคือตามใจหนูทั้งปีอยู่แล้วอ่ะจริงๆแล้วให้วันหนึ่งของเขานะคะเป็นเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ประมาณปีกว่า2ปีขึ้นจริงๆหนูก็ไม่ได้นับแบบวันเป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะมันดีตัวติดกันใช่ค่ะเจอกันทุกวันเพราะว่าช่วงนี้ละครยังไม่เปิดด้วยอะไรเงี้ยเป็นช่วงแบบรอโปรเซสแบบละครแล้วก็ช่วงนี้โปรโมทละครอยู่ด้วยอะค่ะก็เลยยังแบบได้ชิลๆบ้างอะไรเงี้ยเก็บแต้มเอาไว้ก่อนค่ะรีบเก็บโควต้าไว้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้เจอกันยาว